็ตขุดคุยแต้วตนเผยหลักฐานเด็ดสาเหตุเลิกราเพราะต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่กลายเป็นข่าวช็อกวงการของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะหลังจากที่สาวแต้วณัฐพรเตมิรักษ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้ได้ลดสถานะกับแฟนหนุ่มต้นอาร์ตไร้สกุลที่คบหากันมายาวนานกว่า14ปีเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะโดยทางด้านสาวแต้วนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มต้นนั้นที่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่วัยค.2ค่ะเป็นเวลา14ปีได้ปิดฉากลงไปเหลือแต่คำว่าเพื่อนเท่านั้นนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ได้ห่างกันมา1เดือนแล้วส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นเจ้าตัวขอเก็บเป็นความลับละค่ะโดยสาวแต้วนะคะบอกว่าตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเราสองคนก็ให้ระยะกันแต่เราสองคนก็เป็นคนที่หวังดีของกันและกันซึ่งเราทั้งคู่ก็พยายามหาทางออกให้เราด้วยกันเพราะพี่ต้นเป็นคนที่เราหวังดีด้วยและเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเราด้วยแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตที่จะไปด้วยกันถึงมันจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้เราก็ยังคงห่วงใยกันสาเหตุที่เลิกกันแต้วไม่อยากพูดตรงนี้เพราะมันเป็นเหตุผลของทั้งคู่ซึ่งมันใช้เวลาพยายามปรับตัวการกระทำความคิดซึ่งเราสองคนก็ปรับกันมานานแล้วแต่มันไม่ได้มีใครผิดอะไรเพียงแต่มันเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะคิดว่าก็คงไม่มีใครจะมาเข้าใจอะไรเราทั้งคู่เท่ากับตัวเราทั้งสองคนเพราะมันก็คือชีวิตของเราทั้งคู่ส่วนจะกลับมาไหมบอกไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้อนาคตแต่ตอนนี้มันคือทางออกที่ดีที่สุดซึ่งเสียดายแน่นอนเพราะเราสองคนคบกันมานานมากซึ่งพอใครทราบว่าเราเลิกกันทุกคนก็บอกว่าเสียดายเพราะคบกันมานานมากบางคนก็บอกว่าเจอน้อยมากที่คบกันนานขนาดนี้ก็ไม่ได้พักอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องพักอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเราก็รู้สึกว่าหาสิ่งดีให้กับชีวิตเราหาสิ่งดีๆรอบๆตัวเราซึ่งพี่ต้นเขาก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็มีความสุขกับการเป็นเพื่อนกันแต่ทว่าล่าสุดค่ะเหมือนเรื่องราวจะไม่จบนะคะเนื่องจากมีชาวเน็ตขุดคุยเกิดดราม่าขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังจากที่มีบางคนนะคะคอมเมนต์รุมเมาและก็ต่อว่าสาวแต้วค่ะว่าไม่แปลกใจที่เลิกกันเพราะท่าทีก็มีให้เห็นมานานแล้วแถมฝ่ายหญิงก็ดูเปลี่ยนไปจากเดิมและยังมีข่าวเมาลือสนั่นหลุดมาประหนึ่งไปนั่งอยู่ในวงในของทั้งคู่ว่าต่างคนก็ต่างมีใหม่ตั้งแต่มีข่าวเลิกกันครั้งแรกบางกะว่าหนุ่มต้นนั้นกำลังตามจีบเน็ตไอดอลมีแชทหลุดออกมาบางกระแสก็อย่างว่าต้นนั้นแอบไปมีกิ๊กเป็นคนในออฟฟิศเดียวกันส่วนทางด้านสาวแต้วเองก็มีปันใจไปให้ไฮโซคาเฟ่แถมไฮโซยังมาตามเฝ้าอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆเลยล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ